เขาสูตรเขาตำราเนี่ยของปุ่นนะตื่นนะพี่ตื่นมากนี่ลึกปึ๊กปักเลยคุณเคยเห็นโรงแรมกันไหมลูกอันนี้คือพิมพ์ออริจินอลผมชอบสีเหลืองๆที่อยู่ในพระหอระดาหอระดานหอระดานนี่คือเวลาเราเจอวัตถุเราต้องวิเคราะห์จากวัตถุไม่ใช่เจอเพชรไปถามคนที่ไม่รู้เรื่องเพชรว่าใช่หรือเปล่า มันก็ไม่ได้นะทำมาจากในวังแน่ๆเอาง่ายๆขอระดานเนี่ยจะมีอยู่ในพระชัยวัดหลวงปู่บุญใช่ถึงยุคสมเด็จโตแน่ๆหอระดานเนี่ยก็จะมีอยู่ในวังที่เขาใช้กันต้องคนมีกระตังครับถึงได้ใช้หอระดานไม่ผมต้องบอกเลยหอระดานเนี่ยเขามีคุณสมบัติในทางยาเขามีคุณสมบัติในทางยารักษาโรคซึ่งง่ายๆไอ้คนทำเก๋ให้คนเล่นแท้ก็อีกทุกวันเนี้ยยังไม่รู้เลยหอระดานคืออะไรแล้วคนทําเก๊มันจะไปหอระดานมาใส่พระได้ไหมล่ะถ้าคือเอาง่ายอันนี้แท้แบเบอร์แท้ดูง่ายๆอยู่แล้วบอกพอองค์นี้เนื้อเก่ามากมากอ้าวไฮไลท์ค่ำคืนนี้เลยองค์นี้โหเนื้อแบบนี้ยุคต้นๆเลยเก่ากว่าหลวงปู่ภูเยอะเลยโหอันนี้จับจริงอยากได้สมเด็จปกโพโอ้ยโหชัดๆเด้งๆเด็ดจริงตรงนี้เด็ดจริงแบ่งเท่าไหร่ครับอาจารย์โหนี่สายสมเด็จนี่องค์นี้ไม่ควรพลาดเลยนะผมบอกเลยแล้วองค์นี้พิเศษคือลงหอระดานด้วยเนื้อนี้ดูง่ายครับเป็นวัดละครั้งต้องรีบจ่ายตังค์เลยเนื้อนี้อันนี้เก่าสวยอ่ะดูง่ายดูเพลินไม่เบื่อต้องบอกนะครับว่าคุณไม่ได้จ่ายเป็นแสนเป็นล้านคุณไม่ต้องมาจ่ายเป็นแสนเป็นล้านแต่คุณได้แขวนพระสมเด็จแท้ๆคุณสังเกตนะครับคือสมัยก่อนเขาบอกว่าแขวนพระได้นะในคอเนี่ยแต่ให้มีพระสมเด็จเป็นองค์ประธานประมูล1นาทีสวยจริงๆแล้วองค์เนี้ยที่เด็ดคือลงหอระดานหอระดานแบบเนี้ยนะไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆนะหอระดานคือของที่มีคุณพิเศษก็ปู่บุญก้าวมาลงในพระชัยของท่านพระสิบล้านบางองค์ยังไม่เก่าเท่าองค์นี้เลยเนี่ยขอโอเคก่อนขอโอเคครับก็ปู่ตำนานบอกไว้สมเด็จท่านสร้างน้อยมากพิมพ์ปกโพก็ปู่หน้าก็ถอดพิมพ์นี้มาใช่อันนี้ลงหอระดานนี่ประมูล2นาทีพี่ถนอมนาคสุขโอเคอาจารย์โอ๊ตครับสายสมเด็จไม่ควรพลาดเพราะว่าองค์นี้พิมพ์นี้เพิ่งจะได้มาลงไลฟ์ครั้งแรกแล้วที่ลงหอระดานสีเหลืองๆนี่นะนี่ก็องค์แรกเหมือนกันมาแล้วครับเปิดแรก 15,000 บาทเวลาเดินแล้วสวยครับองค์นี้เนื้อดีถ้าหอระดาเต็มๆองค์จะสวยคลาสสิกขนาดไหนคือต้องบอกว่าองค์เนี้ยเป็นองค์แรกที่เห็นลงหอระดานนะแล้วหอระดานเนี่ยจะต้องบอกว่ามีเฉพาะในพระแพงๆในประเทศเราอ่ะที่ใช้อ่ะพระกจิแพงๆอ่ะอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายพี่สุธนบอกปากกาครับปากกาโอ้นี่องค์นี้อยู่ที่ 20,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 23,000 หอระดานเนี่ยปัจจุบันยังไม่รู้ว่าเขาหามาจากไหนทำจากอะไรเลยโหแล้วเนื้อนี่อร่อยห่อจริงๆครับ
ขอดูหอระดาหน่อยได้ที่ 21,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่ 21,000 บาทนะครับอายุพระไม่ต่ำกว่า200ปีคุยนี่ต้องบอกว่าพอเห็นเนื้อแล้วเป็นไงจี๊ดพี่โดนใจมาที่ 22,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายเขาสูตรเขาตำรานี่ของปุณาตื่นนะพี่ตื่นมากนี่ลึกปึกปักเลยคุณเคยเห็นโรงแรมกันไหมลูกอันนี้คือพิมพ์ออริจินอลประมูลต่ำกว่า 60,000 ตาลผมบอกที่คุณใส่นี่โอ้โหตาโลกเลยอ่ะจริงๆใครที่ได้องค์นี้ไปใช้นะนี่มาที่ 22,500 บาทครับราคาสุดท้ายนี่คือพระเนื้อถึงยุคสมเด็จโตที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วครับพี่ทวีมาแน่อยู่ที่ 22,500 บาทมาที่ 23,000 บาทครับโอ้องค์นี้ราคาสุดท้ายมาที่ 23,000 บาทมาที่ 20,0003,100 มาที่ 23,100 นะครับถ้าราคานี้คุณใส่มาที่ 24,000 บาทที่พี่ยินชื่นมาที่ 24,500 ที่พี่ชัดพลนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 24,500 คุณใส่ไป 30,000 40,000 ยังไม่แพงเลยอยู่ที่ 24,500 ที่พี่ชัดพลนะครับราคาสุดท้ายมาที่คุณอาทวีนะครับ 25,000 บาทแล้วเอาละครับปิดที่คุณอาทวีนะครับ25,000 บาทท้วนโอ้พี่พิราช246ไม่ทันนะไม่ทันพี่โอ้เจอดักกว่าเจอดักเจอดักโอ้คุณอาทวีคุณอาทวีท่านโด่งดังใน FC ท่านนี่ไม่แพ้ FC สันขวานนะสวัสดีคุณอาทวีหอระดาเป็นส่วนประกอบซันไฟของสานหนูครับนัดเดียวรู้เรื่องโป่งเดียวจอดเลยครับคุณจะเรื่องการประมูลนี้ต้องบอกนะจริงสวัสดีพี่ทวียินดีด้วยนะครับพี่เนื้ออร่อยห่อจริงยิงกันดูไม่ทันเลยสมเด็จโตทันยุคราคาขนมคนอันนี้เป็นพิมพ์ปกโพเนี่ยแม่นเกินพี่นิรุธสวยไหมครับถ้ากระดานท่ามะขามสมัยก่อนทำบุญ 100,000 ถึงจะได้พระเนี่ยมีจำนวนพันองค์เศษตอนเนี้ยไม่มีราคากลางเพราะว่าไม่มีใครขายเนี่ยสำหรับพระท่ากระดานกรูท่ามะขามแบบนี้เก่าเป็นร้อยปีไหมครับเป็นร้อยปีครับเพราะแน่นอนครับพระยอดขุนพลพระท่ากระดานนี่คือเป็นซิกเนเจอร์ของลุ่มน้ำแม่กองแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีพระชุดเนี้ยแตกกุมาตั้งแต่ตอนปี14นะครับนะแล้วก็ได้บรรจุไว้อยู่ในฐานพระประธานจนมาถึงปี40กว่าเนี่ยก็มีการเปิดฐานพระประธานออกมาตอนปี14เนี่ยเขารู้กันแล้วนะเขาก็ย้ายมาแล้วก็เอาพระเนี่ยที่เจอเนี่ยมาใส่ไว้ตอนที่แตกกุออกมาเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่ถ้าคุณเซิร์ช Google คุณจะเจอเอกสารอันนี้ครับเขาลงไว้เลยว่าตอนนั้นน่ะลายเซ็นเจ้าวาดนะบอกว่าให้ทำบุญเนี่ยองค์ละ 100,000 บาทนะครับเขาเขียนเลยพระเครื่องมีมนักกระดาน5เหลี่ยมหน้าจั่วเนื้อจินตะกั่วอายุประมาณ100ปีเศษพบใต้ฐานพระประธานใหญ่ในอุโบสถหลังเก่าจากการย้ายพระประธานประดิษฐานในอุโบสถหลังใหม่นึกออกไหมครับก็คือมีการแตกกุออกมาจากใต้ฐานพระประธานเนี่ยเจอกันตอนปี49เจอพันองค์ไม่ถึงพันองค์อ่ะเลาะหลักร้อยอ่ะเขาก็เหมาว่าเขาคร่าวว่าพันองค์ตอนนั้นทางวัดให้ทำบุญองค์ละ 100,000 และเป็นพระที่ประวัติชัดเจนเพราะทางวัดถูกป่ะใช่บันทึกไว้เองนะเหมือนผมเนี่ยไปเจอพระกลุที่ไหนก็แล้วแต่อย่างเจอกลุพระพินอ่ะผมก็ซื้อหมดก็เหมือนกันครับคุณนายบุญเยี่ยมเนี่ยท่านก็ซื้อหมดครับท่านทำบุญไปเรียกซื้อท่านทำบุญเลยว่านะอยากจะสร้างศาลาคุณนายท่าน
วิจิตราทำบุญแต่ขอพระชุดนี้ทั้งหมดตอนปี4950เนี่ยตอนนั้นอะที่มีคนไปเจอแล้วก็เรียกว่าได้ออกมาก่อนหมายความว่าคนไปเจอก่อนก็ขอกลับบ้านนู่นนี่นั่นอะปล่อยองค์ละ 40,000 เรื่องราวของพระธการถูกท้ามาขามเนี่ยเล่นกันมาตั้งแต่ตอนปี49หลักหมื่นเศรษฐีนีเมืองกาญแต่เล่นแต่คนเซียนพระเนี่ยไม่ได้มาต่อเพราะอะไรไหมเพราะคุณนายบุญเย็นน่ะท่านเอาไปทั้งหมดใช่พี่แกเอาไปไว้กับตัวเองแต่ว่าเรื่องราวของพระทักดานที่พบในกุวัฒนมะขามเนี่ยฝังอยู่ในวงการพระเครื่องของเซียนพระเมืองกาญมาตลอดพอจนภายหลังเนี่ยนะท่านไม่อยู่แล้วพระชุดนี้จึงได้ออกมาสู่สายตาสาธารณชนผมเคยเห็นเอกสารซื้อสมเด็จวัดระฆังตอนนั้น 4,000 เอกสารนั้นจริงหรือเท็จครับจริงครับไม่ได้ว่าเห็นที่ไหนไม่ใช่วัดระฆังบางขุนพรหมบางขุนพรหมครับพี่ขอแบ่ง 7,000 มีบัตรมงคลคือตอนนี้ไม่มีราคากลางไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันแล้วประวัติชัดเจนจำนวนพระชัดเจนนะณนะปี2466เอาขอ 8,000 แล้วการหาไม่ได้แล้วศักดิ์ศรีของพระท่ากระดานที่ประวัติชัดเจนแล้วก็ทางวัดทำเอกสารไว้เองดูสนิมแดงนี่ท่ามะขามเป็นท่าเรือสำคัญในสมัยก่อนเป็นท่าเรือการค้าที่โด่งดังในยุคโบราณมีความเจริญรุ่งเรืองมากๆครับแบ่งเท่าไหร่ครับองค์นี้แล้วพระเนี่ยล้างออกมาเนี่ยสวยมากนะแช่สเตคีนออกมาเนี่ยสวยมากโคตรคลาสสิกผมไม่รู้แล้วว่าตอนนี้อยู่ที่และที่สำคัญนะพระองค์เนี้ยรู้ไหมที่อื่นก็แทบไม่มีนะเพราะอยู่ที่โอ๊ตบางแพเนี่ยแทบทั้งหมดที่ผมคว้านเอาเข้ามาอัตลักษณ์ชัดเจนสนิมแดงเมืองกาญไม่ซ้ำกับพิมพ์ที่ไหนด้วยโหยุคพ่อเท่ายิ้มได้ไหมครับองค์นี้ใกล้เคียงใกล้เคียงครับพี่นาทีเดียวนาทีเดียวเปิดแรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิดแรก 5,000 บาทเวลาเดินนาทีเดียวนะเอาว่าผมทุ่มเงินเป็นล้านอ่ะเพื่อคว้านเอาไว้ที่ผมทั้งหมดอ่ะก็ไม่หมดนะแต่ก็เยอะที่สุดอ่ะเพราะอะไรเพราะผมมีความสุขทุกครั้งที่ผมได้มองเห็นพระท่ากระดานกู่ท่ามะขามผมก็จะเหมือนก็จะเป็นชื่อผมก็ต้องจดจำเหมือนจดจำชื่อคุณนายบุญเยี่ยมตอนนั้นอ่ะผมได้มาแล้วเอามาตัดชิดแขวนมีคนอยากได้ต่อกันเพียบอยู่ที่ 8,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 8,000 บาทแล้วมาที่ 10,000 บาทแล้วนะครับมาที่ 10,000 บาทแล้วโอ้โห15วิสุดท้ายนี่ครับพระท่ากระดานกลุ่ท่ามะขามจำนวนแค่พันองค์เศษทำบุญตอนไม่พอให้คนใช้ทำบุญจนได้ 100,000 แล้วชัดเจนคือมีเอกสารทางวัดรองรับอยู่ที่ 10,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 10,000 บาทแล้วมาที่ 11,000 บาทครับมาที่ 11,000 บาทแล้วพันองค์เศษมาที่ 12,000 บาทแล้วมีโต๊ะงานประกวดอยู่ที่ 10,000 นี่คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมถือว่าเป็นพระเครื่องที่มีความชัดเจนและได้รับนะการให้ความสำคัญจากนะคนเมืองกาญมาที่ 12,300 มาที่ 12,500 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 13,000 บาทแล้วปิดไปแล้วของที่มีแค่พันกว่าองค์ของที่นะได้รับการให้การอนุรักษ์มีโต๊ะงานประกวดประวัติชัดเจนมีเอกสารน้อยได้เกินภาพแบบนี้จริงๆแล้วต้องนะต้องหลายบาทอะรายการนี้เป็นพี่มานะได้นะครับ 13,000 บาทท้วนใครปิดช่วงก่อนยิ้มหวานเลยพี่อนิจังลูกขังอนัตตาพี่อนิจังน่าจะได้ไปอ่ะนะมียอดนิยมก็ระฆังพ่อผมช่องแค
พระในฝันเลยครับพ่อผมพี่ศักดิ์ศรีบอกสวยสุดๆนี่ฮะพ่อผมวัดช่องแคละคังคว่ำพ่อผมวัดช่องแคไม่ได้เห็นสวยแบบนี้นานแล้วครับแท้การันตีเลยผิวตรงยุคโอ้โหอ่ะนี่ฮะเหรียญละครั้งหลวงพ่อผมเหรียญละครั้งที่แพงอันดับต้นๆของประเทศไทยยอดนิยมเลยครับแกบอกสดชัดเจนถ้านครสวรรค์ก็ต้องพ่อผมช่องแคร์นี่แท้การันตีเลยคือถ้าใครต้องการที่จะเก็บพระเครื่องยอดนิยมซึ่งของยอดนิยมเหล่านี้ลงนั้นการันตีโดยการลงหนังสือพระเครื่องโด่งดังลูกศิษย์ท่านยังหนาแน่นแต่การจะแสวงหานะวัตถุมงคลยอดนิยมนั้นเขาเก็บไปก่อนหน้าเราจนหมดแล้วตอนนี้มีคนอยากได้มากมายก็ไม่มีใครยอมขายออกมาก็ตอนนี้ก็ต้องแพงขึ้นครับเพราะอะไรเพราะหาของไม่ได้หาตัวจริงไม่เจอแล้วครับชั่วโมงนี่อันนี้ประกันแท้ให้เก๋คืนเบอร์ไม่ 50,000 นี่เห็นไหมงานแกะบ็อกซ์สดเห็นไหมครับนี่เปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วโอ้โหครับ2นาทีมาแล้วครับเปิดแรก 15,000 บาทเวลาเดินแล้วพอผมหลังยันธงปี2516จำนวนการสร้างเท่าปีสร้างคือ 2,516 เหรียญใช่พิชาตินารามมาที่ 20,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับของพ่อผมเนี่ยคือเขาเรียกว่าเก็บจนท้อเก็บเมื่อไหร่ก็ไม่มีแท้ก็โดนเก๊ไงเออของพ่อผมนี่คือสุดๆของนครสวรรค์เนื้อของท่านท่านสร้างวัตถุมงคลจำนวนน้อยพี่มีบอกพ่อพรหมอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 20,000 บาทแล้วมาที่ 21,000 บาทครับมาที่ 21,000 บาทแล้วมาที่ 22,900 มาที่ 25,000 บาทครับราคาสุดท้ายใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับมาที่ 27,000 บาทครับอยู่ที่พี่คุณชายนะครับ 27,000 บาท 20,000 กว่าบาทมาที่ 27,200 บาทครับราคาสุดท้ายครับคุณเก็บพระยอดนิยมไว้ในบ้านน่ะผมบอกคุณเลยนะเก็บพระยอดนิยมไว้ในบ้านของมีค่าทำให้เราเป็นนักสะสมนะที่มีชื่อชั้นมีพระมีชื่อมาที่ 28,100 ไม่มีพระไม่มีทางมีชื่อแล้วพระที่จะทำให้คุณมีชื่อได้ต้องเป็นของยอดนิยมจริงๆผมคัดสรรแท้การันตีให้นะในแล้วราคาที่คุณใส่อยู่เนี่ยนะอยู่ที่ 28,100 บาทนะครับราคาตั้งสติเสียเงินเก็บทั้งทีนะฮะแล้วโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆครับพี่ทวีมาแน่รายการนี้มาที่ 28,100 ครับราคาสุดท้ายมาที่ 28,200 บาทครับมาที่ 28,200 บาทแล้ว 20,000 กว่าบาทกับราคาของผมเป็นงบ 28,300 บาทมาที่ 29,500 บาทที่พี่จัดพลครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่จัดพล 29,500 บาทแล้วอยู่ที่พี่จัดพลนะครับราคาสุดท้ายครับปิดแล้วนะครับ 20,000 กว่าบาทกับพ่อผมปิดไปที่โอ้โหรัวจริงทองจะแบงบอกรัวจริงปิดไปที่พี่ชาติพลนะครับ 29,500 บาทบางคนโดนเก๊จนท้อผมจะบอกให้พ่อผมเนี่ยมีอะไรที่โด่งดังกว่าพ่อผมอ่ะเส้นด้านหลังเส้นสเกลคมชัดเจนดำดียันคงคมเลยครับพี่อนิจจังพี่สิริชัยบอกพี่เขาโดดครับโอ้โหพี่ชาติพลได้นะครับรายการนี้ 29,500 บาทนักสะสมที่มีทุนทรัพย์ไม่คิดเยอะอยู่แล้วครับ